หนุ่มฝรั่งจะมาเป็นลูกเขยบ้านนี้ต้องทำใจนิดนึงค่ะเพราะว่าอาหารจานโปรดของลูกสาวบ้านนี้ค่อนข้างจะพิสดารแต่อันที่จริงตั้งแต่ไทเลอร์ได้รู้จักกับกิ๊กก็ได้ลองของแปลกๆมาหลากหลายอย่างแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่แปลกเหมือนกันสิ่งนั้นก็คือหนูนาย่างค่ะนี่แหละอาหารจานโปรดของกิ๊กแล้วก็น้องสาวที่พ่อใช้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเอาจริงๆคิดอยู่หลายรอบว่าจะลงคลิปนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่ากลัวจะมีดราม่าว่ากิ๊กเนี่ยบังคับให้ไทเลอร์กินของแปลกๆแต่ไทเลอร์บอกกิ๊กว่าอยากจะลองกินอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็เป็นอาหารคนที่นี่เขากินจริงๆตอนที่กิ๊กเด็กๆเนี่ยจะหาได้ตามทุ่งนาทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าหนูนาเขาจะกินข้าวเป็นอาหารจะคนละอย่างกับหนูท่อที่วิ่งไปมาตามตลาดนะคะทุกวันนี้มีคนนิยมทานมากขึ้นด้วยความอร่อยของเขานะคะก็เลยมีฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบจริงจังทั้งหมดนี้เราก็ไปซื้อมาจากที่ที่เขาเพาะเลี้ยงค่ะสำหรับใครที่ไม่เคยลองนะคะรสชาติของเขาก็จะคล้ายๆเนื้อไก่แต่ว่าจะมีมันแทรกอยู่เยอะมากแล้วก็ถ้าย่างดีๆจะได้หนังกรอบๆเหมือนกับหมูหันกิ๊กก็ไม่เคยย่างเองนะคะแต่วันนี้ก็ตั้งใจทำแบบเต็มที่เพื่อให้ไทเลอร์ได้ลองเผื่อประทับใจอยากกินอีกทำเมนูนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวหนังเขาจะไหม้แล้วข้างในจะไม่สุกก็เลยจะต้องค่อยๆย่างชิวๆไปสักชั่วโมงนึงนั่งทำไปกิ๊กก็แอบนึกขำเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยน้องสาวกิ๊กก็จะไปเรียนที่อเมริกาแล้วแล้วถ้าหากน้องเคยในอนาคตของกิ๊กเป็นคนอเมริกันกิ๊กจะอธิบายให้เขาฟังยังไงดีล่ะทุกคนหรือจะใช้วิธีหัดให้กินของแปลกไปทีละอย่างเหมือนกับที่ทำกับไทเลอร์ดีต้นเหตุของอาหารจานโปรดของลูกสาว2คนก็คือคนนี้เองล่ะค่ะคนที่ไปสรรหามาให้ทานตั้งแต่เด็กหนูนาของเราก็พร้อมให้หนูทดลองเอ้ยแขกของเราได้ลองแล้วค่ะไทเลอร์บอกว่าขอพิสูจน์กลิ่นก่อนนะนี่กิ๊กไปปลุกมาเลยนะคะเพราะว่าย่างนานมากจนไทเลอร์เผลอหลับไปเลยสำหรับใครที่ย่างหนูนากินเองกิ๊กแนะนำว่าเวลาปรุงอย่าใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าทำให้หนังไม่กรอบกว่าพ่อกิ๊กจะบอกก็สายไปแล้วค่ะกิ๊กหมักเสร็จเรียบร้อยเอาขึ้นเตาย่างไปแล้วหนูนาย่างตะไคร้หอมๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่กิ๊กตำเองกับมือค่ะทุกคนหยุดอ้าปากค้างแล้วก็รอดูรีแอคชั่นของไทเลอร์อย่างเดียวเลยคือหนังก็คงจะเกรงหน้าดูVery good, very soft. No mark. Chicken. ไทเลอร์ดูกินจริงจังมากเลยนะคะทุกคนตอนแรกกะว่าจะให้นางชิมเล่นๆแต่พอได้เจอหนูนาย่างหอมๆกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดเนี่ยถึงกับเบรกไม่อยู่เลยทีเดียวถึงจะเป็นของแปลกแต่ก็เป็นของแปลกที่อร่อยแล้วก็กินง่ายนะไทเลอร์Very good, very flavorful. Mickey. Mickey Mouse. Mickey Mouse. กินอาหารดิสนีย์แลนด์มั้ยนี่อืมดิสนีย์แลนด์อืมMm-hmm. มื้อเย็นวันนี้ก็เกินคาดนะคะกะว่าจะให้ไทเลอร์ชิมเล่นๆแต่ว่ากินจริงจังจนหมดไปตัวนึงเลยทุกคนไม่เสียแรงที่กิ๊กอุตส่าห์ตั้งใจทำนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำให้หนังไม่กรอบเสียดายมากๆปกติแล้วถ้าหนังกรอบจะอร่อยมากเลยไทเลอร์กินอร่อยแบบนี้เห็นทีว่าจะต้องมีรอบหน้าเป็นรอบแก้มือซะแล้วล่ะค่ะ